สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดนกอาบียื่นประกันตัวคนละ 100,000 บาทจากที่นักแสดงสาวจักรจันทร์อาคัมสิริและสามีหนุ่มนักธุรกิจเควัฒนาได้เดินทางไปยังสถานีตำรวจเพื่อตั้งข้อหาเอาผิดอดีตผู้จัดการส่วนตัวและเพื่อนสนิทอาบีนกอุศนีในคดีทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงโดยทั้งคู่โดนหมายเรียกถึง2ครั้งแต่ไม่มาตามนัดทั้งคู่เลยโดนหมายจับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมตัวทั้งคู่ได้ที่บริเวณถนนในหมู่บ้านตำบลตลาดอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาต่อมาเมื่อเวลา 21:06 นวันที่1มิถุนายน64เจ้าหน้าที่ตำรวจจะควบคุมตัวนางสาวปกชนหรืออาบีและนกอุศนีเดินทางมาถึงสถานีตำรวจนครบาลบางเขนแล้วโดยไม่ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนแต่อย่างใดจากนั้นจึงรีบนำตัวเข้าห้องพนักงานสอบสวนชั้น3เพื่อสอบปากคำในทันทีและเมื่อเวลา 22:00 นทนายความของอาบีและนกได้ใช้หลักทรัพย์ยื่นประกันตัวคนละ 100,000 บาทกับทางพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลบางเขนก่อนนัดส่งฟ้องศาลในวันที่21มิถุนายน64โดยแบ่งส่วนของคดีคือคดีหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาของนกจะส่งศาลอาญารัชดาส่วนคดีหมิ่นประมาทของอาบีจะส่งศาลแขวงดอนเมืองหลังจากได้รับการประกันตัวในชั้นพนักงานสอบสวนทั้ง2คนก็ได้เดินทางกลับทันทีซึ่งก่อนหน้านี้จักรจันทร์เผยว่าจะเอาเรื่องทั้งคู่ให้ถึงที่สุดและยืนยันว่าไม่มีการยอมความแน่นอนพร้อมทั้งให้ทนายความดูแลเรื่องกฎหมายหมดก็ไม่รู้ว่าคดีจะไปในทิศทางไหนยังไงถ้ามีความคืบหน้าอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ได้ฟังกันอีกทีครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ